คือเรื่องของน้ำเรื่องของฝนนั่นเองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารายการของเราก็เกาะติดผลกระทบอิทธิพลของพายุมู่หลานที่มันอ่อนกำลังลงไปแล้วนะก็ทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มลดระดับลงไปแต่คราวนี้ก็มีหลายจุดเหมือนกันนะครับต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่ง7อำเภอติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับในหลายพื้นที่ช่วงนี้ต้องติดตามระดับน้ำนะครับเช่นเดียวกันกับที่นี่แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีสภาพน้ำไหลเชี่ยวและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เกือบ1เมตรแล้วนะครับน้ำสูงขึ้นมาจากฝนที่ตกทางตอนเหนือของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาครับนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเฝ้าระวังแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำในพื้นที่7อำเภอท้ายน้ำด้วยกันนั่นก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสันป่าตองดอยหล่อจอมทองฮอดและอำเภอดอยเต่าที่มวลน้ำจากเขตตัวเมืองจะไหลผ่านโดยในอำเภอนั้นเตรียมที่จะให้มีบุคลากรนะครับมีเครื่องจักรกลที่เพียงพอเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงครับตั้งแต่ช่วงวันที่11ถึง13สิงหาคม2565พายุมู่หลานทำให้ประชาชนมากกว่า 3,000 คนใน7อำเภอ98หมู่บ้านได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับจากเชียงใหม่ไปต่อกันที่จังหวัดน่านครับก่อนหน้านี้เนี่ยน่านหนักเลยนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานทำให้แม่น้ำน่านสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งด้วยเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วมวลน้ำในแม่น้ำน่านได้ไหลผ่านอำเภอเวียงสาไปสู่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นไปลงเขื่อนสิริกิติ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่ไหลผ่านไหลน่านตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาแล้วก็ที่เนี่ยจะมีสวนลำไยปรากฏว่าก็ถูกน้ำท่วมนะครับเป็นบางส่วนซึ่งก็จะเป็นส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนั่นเองนอกจากนี้ก็มีปางช้างที่บ้านบุญเรืองขณะนี้ถูกน้ำท่วมขังแต่ก็ได้เปิดให้ประชาชนท่องเที่ยวได้นะครับใน2อีก3วันข้างหน้าคือตอนนี้ยังปิดอยู่ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ก็เดี๋ยวต้องรอก่อนนะรอให้ระดับน้ำลดลงเป็นปกติก็คงจะได้กลับมาเที่ยวกันอีกครั้งนึงแหละครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็หนักสุดเลยนะจากอิทธิพลของมู่หลานที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายโดยเฉพาะย่านการค้าตลาดสายลมจอยบรรดาร้านค้าจำนวนมากที่เก็บสินค้าไว้ภายในร้านถูกน้ำท่วมสินค้าเปียกได้รับความเสียหายครับบางส่วนเนี่ยก็กลายเป็นสินค้ามีตำหนิแต่ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับรวมทั้งสินค้าที่ไม่ได้เปียกน้ำวันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ได้นำออกมาจำหน่ายลดกระหน่ำกันเลยนะครับร้อยละ60ถึง70ครับอย่างเช่นผ้านวมผืนใหญ่แบบที่ไม่เปียกน้ำเนี่ยนะครับ คือก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างผ้านวมผืนใหญ่เนี่ยเขามาขายตอนแรกราคาปิดติดไว้อยู่900บาทลดเลยนะครับตอนนี้หลังน้ำลดไปแล้วเหลือ400บาทเท่านั้นเสื้อผ้าจาก200บาทลดเหลือเพียงแค่70บาทนะครับก็ยังมีอื่นๆอีกเหมือนกันปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวแม่สายและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับแม่ค้าท่านหนึ่งก็บอกว่าของที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยต้องนำไปทำความสะอาดก่อนทุกอย่างเนี่ยยังใช้การได้ดีนะครับแล้วก็แน่นอนดีกว่าเอาไปทิ้งยอมขายเลยแม้ว่าจะขาดทุนก็ตามส่วนผู้ซื้อก็มาเลือกดูแบบนี้อันไหนดีราคาโดนใจก็เนี่ยหอบใส่กระเป๋ากลับบ้านกันแบบนี้เลยครับช่วยๆกันนะคะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปดูสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้าท่วมบ้านเรือเป็นวงกว้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้น้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรค่ะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนนะคะจากระดับ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำใน4อำเภอก็คืออำเภอเสนาอำเภอบางบานอำเภอบางไทรและอำเภอบางปะอินค่ะชาวบ้านก็ต้องทยอยเก็บของใช้และทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะที่ติดอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าตอนนี้ระดับน้ำเหลืออีกไม่ถึง50เซนติเมตรจะเสมอพื้นวัดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเตรียมเสริมแนวกั้นเพราะว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับ
พบว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้เองครับทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกซึ่งก็จะมีฝนร้อยละ60-70ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตามมาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับและกรุงเทพมหานครล่ะจะเป็นอย่างไรในวันแรกของสัปดาห์นี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับถึง160ของพื้นที่เลยทีเดียวครับค่ะก็มีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ